วันนี้นะคะจอมาอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะมาทานข้าวแกงบุฟเฟ่ไม่อั้นไม่จำกัดเวลานะคะโดยร้านนะคะเขาตั้งอยู่ที่โครงการตลาดมาร์เก็ตนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะโดยร้านนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับบุญถาวรดีไซน์วิลเลจนะคะก็เลี้ยวไปอีกนิดนึงก็จะถึงสะพานพระนั่งเกล้านะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านนะคะก็ให้วิ่งออกทางคู่ขนานค่ะผ่านศูนย์รถเบนซ์แล้วก็ไปยูเทิร์นใต้สะพานกลับมาค่ะโดยในโครงการนี้นะคะก็จะกว้างขวางแล้วก็มีที่จอดรถได้อย่างสบายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอมาอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะวันนี้จอมาทานอาหารบุฟเฟ่ต์อีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะความพิเศษคือว่าจอมจะมาทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในราคา59บาทเท่านั้นค่ะโดยเขาเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวราดแกงนะคะก็เดี๋ยวจะปีอะไรบ้างมีอะไรให้เรารับประทานบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะสวัสดีค่ะข้าวแกงบุฟเฟ่ต์59บาทนะคะจ่ายเลย2คนมาถึงก็มาจ่ายเงินตรงนี้ก่อนข้าวแกงบุฟเฟ่ต์59บาทนะคะแล้วก็เอาน้ำเปล่า1ขวดค่ะแล้วก็เป๊ปซี่ค่ะนี่ในส่วนของน้ำอันนี้เราจะต่างหากจาก59บาทแล้วก็นี้ต่อคนจะให้มาเป็นจานเป็นถาดมาแบบนี้เป็นถ้วยเนาะค่ะค่ะส่วนน้องเมียงเราให้อยู่ฝั่งด้านโน้นนะคะบริการตัวเองค่ะโอเคค่ะไปค่ะโอ้อาหารน่าทานมากนั่งค่ะร้านน่านั่งมากเลยเขาจัดบรรยากาศร้านได้น่ารักมากนะคะแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านมากนะคะโดยร้านจะเป็นสไตล์ outdoor นะคะก็จะมีความปลอดโปร่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันนะคะป้าค่ะร้านเปิดทุกจันทร์ถึงเสาร์จ้ะกี่โมงถึงกี่โมงนะคะก็6โมงครึ่ง6โมงเช้า6โมงครึ่งเช้าถึงบ่าย3บ่าย3บางวันก็หมด4บ่าย4ตำตักข้าวก่อนนะคะต้มจืดหัวปลากาดค่ะคนจีนอันนี้แกงส้มค่ะอันนี้เป็นแกงส้มอันนี้ผัดหน่อไม้หมูสับใช่ไหมไก่อันนี้กะเพราหมูอันนี้เป็นแกงเขียวหวานฟักไก่นะคะไก่ก็ให้มาแบบเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างแบบชิ้นใหญ่เลยนะคะแล้วที่เราเล็งไว้เพราะว่าไข่ดูล้นไข่พะโล้ไข่มาล้นฟองเปิดออกมาได้กลิ่นหอมเลยอันนี้เป็นผัดรวมมีเห็ดใส่ไก่นะคะอันนี้เป็นผัดวุ้นเส้นนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นหมวดของทอดนะคะของทอดเขาก็มีหลายอย่างเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าบุฟเฟ่ต์59บาทเขาจะให้เนื้อสัตว์เยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยสนุกนี่แล้วอันนี้เป็นของทอดคือแบบเนื้อเน้นๆ นะเนื้อสัตว์ทั้งนั้นนะคะดูสิกระเพาะไก่มีทอดมันด้วยโอ้อันนี้น่าทานไม่ค่อยเคยเห็นนะผัดวุ้นเส้นชะอมนี่อันนี้เป็นผัดบวบใส่ไข่นะคะบวบขึ้นมาอวบๆเขียวๆเลยค่ะอันนี้เป็นผัดพริกแกงถั่วนะคะแล้วนี่ข้างๆกันนะคะอันนี้เป็นผัดขิงค่ะเขาใส่ไก่ใส่เห็ดมาเยอะเลยนะคะเนี่ยคั่วกิ้งนะคะกะหล่ำแล้วก็ลาบเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยอะเปิดออกมานี่กลิ่นหอมเลยนะคะเนี่ยแกงเทปปูดูดิอันนี้เป็นผัดมะเขือยาวนะคะน่าทานมากค่ะนี่ด้านนี้นะคะอันนี้เป็นผัดเผ็ดปลาดุกค่ะปลาดุกเขาก็ให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุนเชียงทอดค่ะส่วนอันนี้โอ้โหดูดิคะต้มแซ่บเครื่องมาแบบไม่มีห่วงเครื่องหอมมากอันนี้ต้มยำขาหมูนะคะนี่ขาหมูมาแบบเนื้อเต็มเต็มคุณป้าได้กำไรจากไหนคะเนี่ยก็อันนี้เป็นต้มจืดต้มจืดเต้าหู้ทานได้ไม่จำกัดเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ความเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือนอกจากทานไม่อั้นแล้วยังไม่จำกัดเวลาอีกนะคะเพื่อนๆแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณป้ามีทำน้ำพริกกะปิไว้ด้วยนะคะนี่น่าทานมากผักสดก็มีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยดีที่เขามีถาดแบบนี้ให้อ่ะนี่จุดนี้น้ำนะคะบริการตัวเองนี่แล้วตอนนี้จำก็ตักอาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้วของจำตักใส่ข้าวแล้วก็แบบใส่อาหารมาเต็มเลยของพี่วีเคนี่แบบเน้นเป็นกับข้าวมาล้วนๆเลยนะคะลักษณะนี้เขาก็จะมีถ้วยใส่ซุปมาให้แบบนี้ด้วยเดี๋ยวมาลองชิมอันดับแรกคือชิมข้าวก่อนนะข้าวไม่แข็งเลยแล้วก็ข้าวถึงได้นุ่มดีนะคะคือแบบทานกับข้าวอร่อยๆแล้วถ้าแบบข้าวแข็งนี่ก็แบบจบกันเนาะเราตักมาพอดีนะคะแล้วก็หมดแล้วก็ไปเติมใหม่ได้เพราะว่าเขาไม่จำกัดระยะเวลาในการรับประทานเลยทอดมาอร่อยเขามีน้ำพริกกะปิให้ด้วยนะคะแล้วก็ผักจัดมาสวยมากนี่แล้วนี่เป็นไก่ทอดดูดิน้องไม่เล็กเลยนะคะนี่คุณเชียงป้าเอากำไรมาจากไหนเนี่ยคือเห็นแล้วแบบใส่ใจในการแบบทำมากอะไก่เนื้อเยอะนะแล้วก็ทอดได้ดีค่ะคุณเชียงคุณเชียงได้มาตรฐานบางที่เราจะกินคุณเชียงมันดูปลอมๆเนาะอันนี้ใช้ได้ค่ะได้มาตรฐานในราคาเท่านี้เนาะแล้วก็นี่ผัดปลาดุกจำทานอาหารมาหลายอันละในนี้ทุกเมนูก็คือแบบรสชาติกลมกล่อมแบบไม่ได้ทำคือใส่ใจทำอะรสชาติโอเคอร่อยเลยรสชาติเหมือนเราแบบสั่งข้าวที่มันเป็นอาราคาร์ตอะไม่ใช่บุฟเฟ่ข้าวแกงแล้วก็เครื่องถึงทุกตัวนี่คั่วกลิ้งเครื่องถึงทานมายังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยเนาะกะเพราให้มาเน็ตๆนะเนื้อสัตว์อ่ะอีกหนึ่งเมนูโปรดผัดหน่อไม้ไก่ชิมมาแต่ละอันนี้ยังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยนะอาหารแบบหลากหลายมากนะคะในแต่ละกลุ่มเขาจะมีให้เลือกหลายอย่างกลุ่มที่เป็นเหมือนแบบน้ำซุปนะคะก็มีทั้งแบบต้มยำต้มแซ่บต้มจืดมีให้เลือกครบหมดเลยในกลุ่มของทอดก็มีแบบกุนเชียงทอดมีทอดมันมีไก่ทอดมีของทอดให้เราเลือกเยอะค่ะแล้วก็ในกลุ่มของเครื่องแกงแกงเขาก็มีหลายตัวรับรองว่ามาเนี่ยได้ทั้งความหลากหลายแล้วก็ได้ทั้งความแบบอร่อยเลยเนาะแล้วก็จำว่าเหนือสิ่งอื่นใดความสะอาดแล้วก็ความบรรยากาศในร้านก็น่านั่งมากอะค่ะแนะนำเลยค่ะราคาเท่านี้จำคิดว่าเจ้าของร้านนี่เขาแบบคืนคุณค่าสู่สังคมเลยอ่ะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจอมขอไปแบบทานต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อรอบ2ค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปเนาะเมนจอมตักมาเป็นต้มแซ่บกับต้มยำชุ่มคอนุ่มหมูเขาให้มาดิอันนี้ต้มแซ่บข้างในเต็มๆรสชาติกลมๆกลมกล่อมค่ะแล้วก็ให้ตัวเครื่องมาเยอะเลยนี่จำกินหมดรอบแรกแล้วเกลี้ยงเดี๋ยวรอบนี้จำจะไปเอาขนมจีนค่ะนี่ขนมจีนใส่ถาดไว้ให้แบบสวยงามนี่เดี๋ยวไปกินกับแกงฟักนี่ขนมจีนก็ต้องทานกับแกงใช่ไหมคะดูดิไก่เยอะๆฟักนี่มาแบบเน้นๆเลยใครชอบทานฟักนี่คือแบบป้าให้ฟักเยอะมากนะคะไก่ก็มาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยอะใส่ไข่พะโล้ด้วยได้ไหมดูดิช
ชอบเต้าหู้มากเต้าหู้ก็มาเต็มๆไข่ก็มาเต็มๆเดี๋ยวจำจะไปเอาทอดมันขนมจีนก็ต้องทานกับทอดมันใช่ไหมดูดิเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยไก่ก็แบบดูดิของทอดอันนี้เป็นอะไรอะคะไก่ทอดเหรอคะนี่จะเป็นไก่ไก่ชิ้นไก่เป็นไก่อ๋อเป็นไก่ชิ้นน่องไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไก่สับสับอ๋อแล้วก็มาปั้นปั้นอ๋อแล้วก็นี่เป็นทอดมันใช่ค่ะทอดมันทอดมันอร่อยวิธีกินไปรอบนึงแล้วไปค่ะโอ้จริงมีซี่โครงหมูทอดกระเทียมด้วยนะแวะไปเอาซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือซี่โครงหมูทอดกระเทียมดูดิไปด้วยจานที่สองของจองจานที่สองนี่รอบนี้จำจะทานเป็นขนมจีนค่ะฟักก่อนนะฟักมาแบบเนี่ยดูไก่ไก่มาชิ้นเบิ้มมาฟักกางอกก็มีหลายตัวเลยนะคะตัวแกงฟักนะคะรสกลมกล่อมแบบมีความครบทุกรสเลยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะคะทานกับขนมจีนก็แบบเข้ากันแล้วก็นี่จำตักทอดมันไหมครับทอดมันเขาอร่อยจริงๆนะนี่คือโครงกระดูกหมูทอดนะคะเนื้อสัตว์เขาเยอะอยู่เนาะดีเนื้อไข่พะโล้ไข่พะโล้เป็นไข่พะโล้รสที่ใช่เลยค่ะหวานนิดๆไข่แบบต้มมากำลังดีเต้าหู้เต้าหู้ฉ่ำน้ำแบบพะโล้มากเยี่ยมมากนี่อันนี้คือระหว่างเรารับประทานอาหารเนี่ยก็มีเมนูใหม่มาเพิ่มด้วยนะคะดูดีคะมีหอยลายตัวใหญ่กว่าที่ซื้อที่ตลาดอีกดูดีตัวใหญ่มากอุเมจาบุฟเฟ่59บาทมีหอยลายตัวใหญ่ขนาดนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะและนี่เป็นรอบที่3ของจอมนะคะแล้วเราก็ค้นพบว่ารอบที่3เราเดินไปที่ลายอาหารคุณป้ามีมาเพิ่มเมนูอาหารด้วยค่ะอันนี้นะคะนี่เป็นหอยลายผัดพริกเผาหอมนี่ไม่ได้อวยนะนี่คือขนาดแบบแค่หน้าตาอาหารกลิ่นสัมผัสที่แบบก่อนรับประทานเนี่ยคือเหมือนเราไปร้านแบบร้านข้าวต้มเจ้าดังที่มีแบบผัดหอยลายน้ำพริกเผาเนี่ยค่ะหอมมากรสชาติที่ใช่ชูมาด้วยรสเค็มนิดๆนะคะแต่ทานกับข้าวน่าจะพอดีอันนี้ต้องทานเปล่าๆแล้วก็เครื่องแกงอะไรต่างๆหอมแล้วก็หอยลายสดหอยลายไม่แฉะเลยค่ะรอบที่5แล้วรอบนี้เน้นของทอดล้วนๆแล้วมีลาบมาด้วยค่ะมีการเติมอาหารระหว่างรอบด้วยนะคะนี่จอมก็นั่งกินแบบฟินมากเลยนะคะสบายๆเพราะว่าเขาไม่จำกัดเวลานะคะทำให้เรานั่งกินได้อย่างเพลิดเพลินเลยค่ะแล้วตอนนี้จำก็ทานอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทานอิ่มแล้วนะคะเขามีที่ให้เอาจานไปคืนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเอาจานไปคืนนะคะอย่าวางไว้ที่โต๊ะนะคะไปค่ะทานเสร็จแล้วอย่าลืมเอาจานมาคืนตรงนี้ด้วยนะคะ
ก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าให้จอมพูดถึงความประทับใจที่มีต่อร้านนี้นะคะจอมว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่จอมได้รับค่ะเขาเป็นบุฟเฟ่ราคาแค่59 บาทเท่านั้นนะคะแต่เราเข้ามาเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้รับเหมือนไปนั่งคาเฟ่เลยค่ะเขาจัดร้านได้น่ารักนะคะมีความสวยงามนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของอาหารเนี่ยเขาก็มีอาหารที่แบบครบถ้วนเลยนะคะทั้งต้มผัดแกงทอดมีครบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเติมตลอดแล้วก็ไม่มีการห่วงเนื้อสัตว์เลยนะคะแถมเราสามารถนั่งได้ตลอดโดยไม่มีการจำกัดเวลาเลยนะคะในเรื่องของความสะอาดเนี่ยร้านก็มีความสะอาดสะอ้านนะคะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีฝาปิดนะคะที่มิดชิดร้านมีที่ล้างมือนะคะแล้วก็โต๊ะอาหารต่างๆเนี่ยก็มีความสะอาดสะอ้านแบบดีเลยนะคะถือเป็นแบบความประทับใจมากๆที่จอมมีต่อร้านนี้ซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวจอมก็รู้สึกอยากขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะที่เขาทำสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับสังคมเลยค่ะก็ถือเป็นร้านที่ประทับใจมากๆในคลิปของจอมแล้วก็อยากจะมาแนะนำต่อเพื่อนๆให้มาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้จอมทานอาหารอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจอมจะไปจบที่กาแฟค่ะข้างๆเขาก็จะมีร้าน Coffee and Clark นะคะกาแฟค่ะตอนนี้เราทานข้าวแกงอิ่มแล้วค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วยกาแฟนะคะบรรยากาศน่านั่งมากร้านน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เคยเห็นแม่มีซิงเกิลนี่แล้วตอนนี้ได้กาแฟแล้วชื่นใจคอมพลีทวันนี้ในมือนี้เสร็จสับ